จะสังเกตเห็นนะคะว่าคนนิยมติดตั้งกล้องหน้ารถมากขึ้นเพราะว่าเวลาเกิดเหตุเนี่ยภาพที่บันทึกไว้จะช่วยเป็นหลักฐานสำคัญในการคลี่คลายคดีนะคะไม่ว่าจะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมหรือว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งก็ทำให้หลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือว่าขนส่งทางบกออกมาสนับสนุนนะคะว่ากล้องที่ติดตั้งหน้ารถควรจะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเหมือนในต่างประเทศค่ะคลิปนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่มีชายคนหนึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์กระชากสร้อยคอหญิงสาวกลางเมืองพัทยานะคะซึ่งก็เป็นภาพจากกล้องหน้ารถของรถคันที่ขับตามมาแล้วก็เป็นหลักฐานสำคัญสำหรับคดีนี้ค่ะนี่ยังไม่นับรวมคดีที่เกี่ยวข้องกับด้านการจราจรในหลายคดีที่ได้ประโยชน์จากการติดตั้งกล้องหน้ารถซึ่งทางพลตำรวจตรีอภิสิทธิ์เมืองเกษมผู้บังคับการตำรวจจราจรระบุค่ะว่าภาพจากกล้องหน้ารถในขณะนี้เป็นหลักฐานสำคัญในคดีที่เกิดขึ้นบนท้องถนนได้เป็นอย่างดีและทำให้คดีต่างๆคลี่คลายได้เร็วขึ้นเป็นประโยชน์กับพนักงานสอบสวนส่วนตัวเห็นว่าควรจะมีการบังคับใช้ให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรถเพราะนอกจากในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วยังช่วยเรื่องปัญหาอาชญากรรมเช่นการขับรถตัดหน้าแล้วทำร้ายจี้ชิงทรัพย์โดยเฉพาะผู้ขับขี่ที่เป็นสุภาพสตรีก็จะช่วยได้มากแต่ว่าการติดตั้งควรติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ทางด้านนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดเห็นด้วยที่จะให้มีการติดตั้งกล้องหน้ารถเพราะในหลายประเทศได้ดำเนินการในเรื่องนี้ซึ่งทางบขส.ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกนำรถบขส.ติดตั้งกล้อง CCTV 4จุดประกอบด้วยกล้องหน้ารถหลังรถในรถและบริเวณคนขับโดยเฉพาะกล้องหน้ารถนั้นเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากที่จะช่วยลดอุบัติเหตุและรู้ว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดโดยคาดว่าในปีหน้าจะสามารถดำเนินการติดตั้งกล้องให้กับรถบขส.ได้ทั้งหมดทางนายอิทธิกรสุขสมยาผู้จัดการโครงการบริษัทออโต้วิชั่นบอกว่าปัจจุบันคนไทยนิยมติดตั้งกล้องหน้ารถยนต์มากขึ้นค่ะส่วนหนึ่งมาจากกระแสการแชร์คลิปในโลกโซเชียลทำให้คุณภาพของภาพที่บันทึกได้นั้นต้องขึ้นอยู่กับผู้บริโภคที่จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าต้องการระดับไหนซึ่งมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงระดับ 4-5,000 บาทแตกต่างกันตามตัววัสดุและการใช้งานนะคะเช่นระบบบันทึกอัตโนมัติหากมีการเคลื่อนไหวการระบุตำแหน่ง GPS และการถ่ายภาพกลางคืนดังนั้นข้อแนะนำในการเลือกซื้อติดตั้งกล้องหน้ารถควรจะดูอย่างรอบคอบโดยเลือกใช้กล้องที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานค่ะส่วนต่างประเทศเนี่ยเขาให้ความนิยมมานานมากแล้วนะฮะเส้นแบบว่าทางประเทศทางรัสเซียหรือว่าทางไต้หวันอะไรพวกนี้นะครับที่เขามาใช้เป็นหลักฐานคิดว่าในประเทศไทยของเราในบ้านเราเนี่ยน่าจะมีกฎหมายเกิดขึ้นมาแต่เรายังไม่แน่ใจว่าจะใช้เมื่อไหร่นะครับแต่ส่วนหนึ่งอ่ะการที่เราได้ติดกล้องไว้ใช้ในรถหรือว่ามันก็มีผลประโยชน์กับทางผู้ใช้รถนะฮะแล้วก็บนท้องถนนอะไรทั่วไปมันก็เป็นช่วยหลักหนึ่งก็เป็นช่วยในตัวของเราเองด้วยนะฮะคืออย่างน้อยก็เป็นพยานส่วนหนึ่งให้กับเราได้ขณะที่ตามจังหวัดใหญ่ๆประชาชนก็ให้ความนิยมติดกล้องหน้ารถเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะโดยที่จังหวัดเชียงใหม่จะวางจำหน่ายตามร้านประดับยนต์ห้างร้านต่างๆหรือการสั่งซื้อตามสื่อออนไลน์ค่ะนายวิชิตวรรณโชติภาเวศผู้จัดการร้านประดับยนต์บอกว่าช่วงใกล้ปีใหม่หลายคนเตรียมเดินทางทำให้ยอดการจำหน่ายกล้องหน้ารถมีมากขึ้นเช่นเดียวกับที่นครราชสีมาลูกค้านิยมนำรถมาติดกล้องหน้ารถนอกจากในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วยังติดเพื่อป้องกันรถถูกขโมยด้วยสำหรับในต่างประเทศพบว่ามีการใช้กล้องติดรถยนต์กันอย่างแพร่หลายมากว่า10ปีแล้วนะคะอย่างเช่นที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาจีนญี่ปุ่นบางประเทศอย่างรัสเซียไต้หวันเกาหลีใต้มีการออกกฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องติดกล้องไว้รอบคันอย่างน้อย4จุดหากไม่ติดตั้งก็จะถือว่าเป็นรถผิดกฎหมายค่ะ